สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็นำเมนูง่ายๆนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือซูชิปลานิลทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมอันแรกก็จะมีปลานิลค่ะปลานิลก็ขอดเกล็ดนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อไปก็จะมีพริกแดงซอยนะคะน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดน้ำปลากะทิค่ะค่ะส่วนผสมของเราก็ครบแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ
ค่ะชูชีปลานิลทอดนะคะของคุณแม่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ